อันนี้เป็นตัวอย่างที่คนส่วนมากที่จะมานะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยฮะคือคนส่วนมากจะมีตา2ชั้นอยู่แล้วแต่อาจจะเป็นตา2ชั้นแบบเล็กๆหลบในนะฮะแล้วพออายุมากขึ้นเนี่ยผิวหนังด้านข้างมันตกมาปิดเห็นไหมฮะเหมือนรูปด้านซ้ายก่อนผ่าตัดจะเป็นคนอย่างคนส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะฮะปัญหาจะอยู่ที่ส่วนนี้อย่างที่หมอบอกนะฮะบางคนเขาก็ไปทำตา2ชั้นตัดหนังตาตรงที่มันเกินตกลงมานะฮะแต่ผลลัพธ์ก็คือว่ามันจะมีแผลยาวไม่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคนไข้รายนี้นะฮะหมอผ่าตัดโดยการใช้ temporal lift นะครับหรือว่าการดึงหางตาส่วนบนนะฮะผลลัพธ์ที่ได้จะเห็นไหมครับว่าจะไม่มีแผลที่บริเวณตาหรือว่าคิ้วเลยนะฮะเพราะว่าแผลจะซ่อนอยู่ตรงขมับด้านข้างนะฮะแล้วก็หางตาก็จะเปิดขึ้นชั้นตาก็จะดูดีขึ้นนะจริงๆแล้วเป็นชั้นธรรมชาติของเขาเลยนะครับหมอไม่ได้ไปทำตา2ชั้นเลยแต่พอดึงขึ้นไปเนี่ยพอหนังตามันเปิดขึ้นเนี่ยชั้นตามันก็จะดูสวยขึ้นเองด้วยนะฮะ